ชนชั้นนำนั่นคือบุคคลที่สถานภาพทางสังคมของเขานั้นทำไมทำให้ประชาชนทั้งหลายให้เกียรติให้ความเคารพหรือรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาเราจะทำให้ทิศทางของขบวนการของอิสลามไปสู่เป้าหมายได้เร็วหรือไม่ขึ้นอยู่กับชนชั้นนำที่มีผลในการชี้นำแนะนำหรือให้ความกระจ่างกับบุคคลในสังคมของตัวเองความเบี่ยงเบนของชนชั้นนำหรือการยืนหยัดของชนชั้นนำนั้นมีผลสำคัญในการที่จะทำให้สังคมไปสู่ทิศทางใดถ้าหากชนชั้นนำมีแนวคิดแบบไหนมีพฤติกรรมแบบไหนชนชั้นล่างจะรับฟังเชื่อตามปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นทิศทางก็จะไปตามที่ชนชั้นนำชี้นำนั่นเองเป็นหน้าที่จำเป็นที่ท่านรอบัตหรือท่านอายาตุลลาห์อาลีคอมเมนอีท่านได้กำชับไว้อย่างมากถึงเรื่องของชนชั้นนำที่จะต้องทำไมจะต้องระมัดระวังตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดการพูดการกระทำหรือพฤติกรรมต่างๆของชนชั้นนำนั้นจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังท่านได้กล่าวว่าเป้าหมายและจุดมุ่งเน้นของแผนการของศัตรูนั้นอยู่ที่ชนชั้นนำพวกเขากำลังนั่งวางแผนเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของชนชั้นนำเนื่องจากพวกเขาหมายถึงชนชั้นนำนั้นสามารถที่จะดึงดูดหรือชี้นำประชาชนเพราะชนชั้นนำนั้นมีอิทธิพลและพวกเขามีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านรอฮบัตได้ชี้ให้เห็นนั่นก็คือชนชั้นนำนั้นจะต้องระมัดระวังพฤติกรรมต่างๆของตนเองท่านได้กล่าวว่าชนชั้นนำจะต้องรู้ว่าทุกคำพูดทุกการกระทำและทุกการวิเคราะห์ที่เขาได้วิเคราะห์ออกไปนั้นจะต้องให้ความสำคัญการวิเคราะห์ที่จะไปช่วยเหลือศัตรูจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังจะต้องระมัดระวังคำพูดระมัดระวังท่าทีระมัดระวังว่าควรพูดอะไรหรือไม่ควรพูดอะไรชนชั้นนำทั้งหลายนั้นกำลังอยู่ในสนามของการทดสอบที่ยิ่งใหญ่มากในการทดสอบนี้การสอบผ่านหรือไม่ผ่านนั้นไม่ใช่แค่เพียงการล้าหลังไป1ปีแต่มันหมายถึงการล่มสลายจากคำพูดต่างๆของท่านอายะตุลลาห์อาลีคอมเมนอีนั้นสิ่งหนึ่งที่เราพอจะสรุปได้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบรรดานักกิจกรรมหรือนักเคลื่อนไหวหรือจะกล่าวก็คือบรรดาผู้ที่ทำงานรับใช้ในแนวทางของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะต้องระมัดระวังและจะต้องพัฒนาตัวเองให้มีคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือจะต้องมีบะซีเราะห์ก็คือความเข้าใจที่ลึกซึ้งท่านรอบัตหรือท่านอายาตุลลาห์อาลีคอมเมนอีได้กล่าวไว้เช่นนี้ว่าผู้ใดก็ตามที่ไม่มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งแม้เขาจะมีอีหม่านที่แรงกล้าเขาก็จะถูกหลอกได้และเมื่อเขาถูกหลอกเสียแล้วอีหม่านหรือความศรัทธาของเขานั้นก็จะถูกใช้ไปในทิศทางอื่นจากเป้าหมายด้วยเหตุนี้เองท่านอิหม่ามอาลียิบนีอบีตอลิบอะลัยฮิสสลามจึงกล่าวว่าไม่มีผู้ใดที่จะถือธงหมายถึงภารกิจในการต่อสู้ในหนทางของพระเจ้านี้ได้นอกเสียจากบุคคลที่มีคุณลักษณะ2ประการคือมีบะซีเราะห์มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งและมีการยืนหยัดอดทน